รุนแรงมากรุนแรงเหลือเกินถ้าคนไหนก็ตามที่ไม่พยายามเข้าใจเรื่องของพลังงานโลหิตคนคนนั้นจะเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ไม่ใช่เลยครับThank you.